มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหน้าใสค่ะตอนนี้เป็นขวัญใจของคุณแม่ชาวจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดหนุ่มอินได้ไปขึ้นปกนิตยสารแอดม่านกู่ค่ะซึ่งเป็นนิตยสารแจกฟรีโดยจะนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนะคะของประเทศไทยค่ะที่ชาวจีนให้ความสนใจทั้งที่กินที่เที่ยวที่พักรวมถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยค่ะซึ่งปักนี้เนี่ยก็เป็นคิวของหนุ่มฮอตอินสารินที่ได้มีโอกาสขึ้นปกและให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มอินเนี่ยมีแฟนคลับชาวจีนเยอะมากถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งของไทยที่อยู่ในกระแสที่คนจีนเนี่ยคลั่งไคล้มาในมากๆเลยในตอนนี้ค่ะโดยนิตยสารอัดม่านกู่นะคะเริ่มวางแจกแล้วตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยรวมถึงตามเมืองหลักต่างๆของประเทศจีนกันด้วยค่ะ